ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Let's Kill Jeff the Killer The Asylum นะครับมาฆ่า Jeff the Killer กันเถอะนะครับในโรงพยาบาลบ้านนะครับถ้าใครโกรธแค้น Jeff the Killer อะไรมากมายขนาดไหนก็ช่างนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากระบายก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับเกมนี้มีอยู่2โหมดระหว่างโหมดมีดกับโหมดปืนนะครับผมเล่นโหมดมีดละกันจะได้ไม่ต้องวิ่งตามหาลูกกระสุนนะครับคุณมาที่นี่เพื่อสำรวจเรื่องลึกลับบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลบ้านที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ข่าวมีข่าวลือกันว่าเจฟเดอะคิลเลอร์อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตามหารูปภาพทั้งหมด8รูปเกี่ยวกับเจฟเดอะคิลเลอร์เพื่อพิสูจน์ความจริงและออกมาจากที่นั่นอย่างมีชีวิตขอให้โชคดีนี่คือรถของเรานะครับไม่เราจะไปวิ่งหนีต่อไปแล้วเราจะสู้กับมันนะครับตามเส้นทางเพื่อไปโรงพยาบาลบ้านครับเวลาวิ่งก็มีเหนื่อยกันบ้างครับเลือดเหรอสงสัยจำว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เมื่อกี้มีเลือดครับเข้าไปในบ้านเพื่อหาอาวุธนะครับเก็บกุญแจมาแล้วก็เก็บมีดนะครับกุญแจสำหรับเปิดประตูโรงพยาบาลบ้านครับแล้วก็ได้มีดสั้นมา1เล่มนะครับคลิกขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคลิกซ้ายก็เป็นการโจมตีแค่นั้นแหละเปิดประตูเข้าไปกด F นะครับเก็บของแล้วก็เปิดประตูสำหรับโรงพยาบาลบ้านเพื่อตามหา8รูปภาพเกี่ยวกับเจ็ตคิลเลอร์ประตูล็อกต้องหากุญแจนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่นรีบๆหน่อยแล้วกันนะครับมาถึงห้องนึงแล้วนะครับวิ่งมาตรงนี้เก็บรูปภาพไปเลยเจ็บสกิลเลอร์ไม่จะมาแล้วตายแล้วเจ็บสกิลเลอร์สรุปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะครับแต่ผมติดตามไปก่อนว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะเย้ยยูซงยูซีอะไรอ่ะโอ้โหศพลุกขึ้นเองได้นะครับอยากได้มีดเธอจังเลยอ่ะห้องสุดท้ายครับจะเห็นน่าจะเป็นคุณหมอนะครับหยิบเก็บมีดมาเชเต้มานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกุญแจนะครับซ่อนไว้อยู่แต่ยังไงก็เป็นกุญแจหลักนะฮะยังไงก็ต้องเก็บไปอยู่ละเปิดประตูไปประตูเปิดค่อนข้างดีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นกด F รัวๆหน่อยแล้วกันแน่นอนครับมาเชเต้แรงกว่ามีดแน่ๆนะครับแต่ที่จริงจะวิ่งผ่านพวกมอนไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้คือยังไงมันก็วิ่งช้าอยู่แล้วนะโอเคเปิดประตูไปมีตัวอะไรไหมวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีรูปภาพอยู่อีกหนึ่งรูปนะครับเก็บมาสามเต็มแปดละสามเต็มแปดมาแล้วมาลองมีกันโอเค4ครั้งนะครับตรงนี้คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ3ครั้งโอเคทางซ้ายตันนะครับตรงนี้เปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดได้ครับประเด็นคือรูปอยู่ไหนรูปอยู่ตรงนี้นะครับเก็บไปแล้วก็จะเห็นเจฟเดอะคิลเลอร์ติดอยู่ตรงนั้นนะครับเราต้องไปช่วยเธอนะครับโดยการมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาเลยเพื่อนเวลาตีก็พยายามวนๆในรอบตัวมันนะครับช่วยเก็บความลับของฉันได้ไหมไม่ได้ครับไปแล้วฮะห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับใช่ป่าววะ
โอเคไม่มีนะครับเปิดเขาวิ่งเล่นไปอ่ะตรงนี้เปิดไปได้ร้องทำไมก็ไม่รู้นะครับมีรูปอยู่ตรงหมอนนะครับผมเปิดประตูใช่ไหมนั่นไงฟันทะลุไม่ได้ด้วยนะฮะผมกำลังจะวิ่งผ่านไปเลยเย้เสียงซาวด์เอฟเฟคตอนเจฟฟ์คิลเลอร์ฟันมันเหมือนจะฟันโดนนะแต่ที่จริงฟันไม่โดนครับไม่นะเก็บปุ๊บสปอนปั๊บสวัสดีนายเฝ้ารูปเหรอเป็นรูปอะไรอ่ะสำคัญไหมอ่ะมาแล้วอ่ะผมฆ่ามันหน่อยแล้วกันนะฮะเก็บรูปเรียบร้อยออกไปจากโรงพยาบาลนี่กันโอเคให้ตัวหนึ่งน่ากลัวมากเลยฮะแต่น่ากลัวแค่ไหนเราก็ต้องฝ่าฟันไปนะฮะน่าจะประตูนี้เฮ้ยมีควันมีการหัวใจสั่นนะครับหัวใจเต้นหัวใจสั่นแล้ววะหัวใจไม่ใช่มือถือโอเคข้ามไปวู้ฮูผมลืมบอกไปฮะเลื่อนมารีเจนได้นะครับโอ้ตัวนี้ตายยากนะสงสัยจะเป็นบอสแน่ๆเลยดูบอกว่าเจสคือเลือดจะไปจริงนะไว้เจอกันใหม่ในชัปเตอร์หน้านะครับใครจะไปเล่นก็ไปเล่นเลยนะฮะแต่ว่าผมไม่เล่นแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมปรับถ้าคลิปไหนบางคลิปนะมันอาจจะปรับเป็น 4K ได้นะก็ลองปรับดูแล้วกันนะฮะแต่สำหรับเกมนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ต้องอาจจะไม่จำเป็นต้องปรับก็ได้นะโอเคฝันดีครับทุกคนไปละ